แม่โบคะจะให้ลูกใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็ก TikTok โบ Nerd Kids ไลฟ์เว Nerd Kids กดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะเราจะให้ลูกใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คำตอบก็คือให้ลูกใช้ได้เลยตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกของลูกที่งอกพ้นเหงือกขึ้นมานั่นเองค่ะแม่แต่เราจะต้องรู้หลักของการเลือกซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับลูกนะหลักของการเลือกซื้อแปรงสีฟันให้กับลูกข้อที่1ก็คือเลือกที่ขนแปรงนุ่มข้อดีของขนแปรงนุ่มนะคะเวลาที่เราแปรงฟันให้ลูกขนแปรงจะแผ่เข้าไปทำความสะอาดนะคะตรงซอกลึกซอกเว้าต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ไปเลือกที่แบบโอ้โหขนแปรงนุ่มเกินนะคะถ้าขนแปรงนุ่มเกินไปก็อาจจะทำความสะอาดได้ไม่ดีอาจจะทำให้ยังคงมีคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ผิวฟันถ้าสมมติว่ามีคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ผิวฟันแปรงฟันไม่สะอาดใช่ไหมก็อาจจะทำให้ลูกนะคะเกิดปัญหาเหงื่ออักเสบตามมาได้แต่ก็ไม่ใช่โอ้โหไปเลือกขนแปรงที่แข็งเกินนะคะเพราะถ้าขนแปรงแข็งเกินไปก็อาจจะทำลายผิวเคลือบฟันของลูกได้นะคะดังนั้นข้อที่1คือเลือกที่ขนแปรงนุ่มเนาะข้อที่2ก็คือเลือกที่ปลายตัดขนแปรงนะคะเป็นปลายตัดตรงนะคะก็จะแปรงทำความสะอาดได้ดีนะคะข้อที่3ก็คือเลือกที่ปลายขนแปรงนะคะมีความกลมหม่นและข้อที่4นะคะนั่นก็คือให้เลือกขนาดของแปรงสีฟันนะคะที่มีความพอเหมาะพอดีแล้วก็เหมาะสมนะคะกับช่องปากของลูกหรือว่าง่ายๆเลยก็คือคุณแม่ค่ะดูนะคะที่ตรงข้างหน้าเนาะที่เขียนระบุไว้นะคะว่าแปรงนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กที่อายุเท่าไหร่นะคะเนาะก็คือเลือกให้เหมาะสมนะคะกับช่องปากของลูกเวลาที่เราเลือกนะคะขณะที่พอเหมาะนะคะเหมาะสมกับช่องปากของลูกจะทำให้เวลาที่แปรงฟันนะคะทำความสะอาดได้ทั่วถึงนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาที่เราแปรงฟันนะคะก็คือเราอะค่ะจะแปรงฟันเนาะคือตามแนวนะคะแบบทูทูทูตามแนวฟันแบบนี้ให้แปรงได้นะคะประมาณ 1-2 ซี่ฟันนะคะขยับแปรงนะคะตามแนวยาวนะคะแล้วก็อย่าลืมตรงบริเวณคอฟันคอฟันก็คือตรงบริเวณที่เป็นเหงือกนะคะต่อกับในส่วนของเนื้อฟันนั่นเองนะคะแปรงนะคะตามแนวยาวแบบนี้นะคะเนาะนับ1ถึง10นะคะเนาะจากนั้นก็ใช้ผ้านะคะชุบน้ำเช็ดเอาคราบของยาสีฟันออกแล้วก็ขยึบนะคะแปรงไปแปรงตำแหน่งอื่นต่อแบบนี้นะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นหลักของการเลือกแปรงสีฟันง่ายๆนะคะแล้วก็เราจะต้องรู้หลักของการเลือกซื้อยาสีฟันให้กับลูกนะคะนั่นก็คือง่ายๆเลยก็คือเลือกนะคะเป็นยาสีฟันนะคะที่ผสมฟูออไรด์นะคะ 1,000 ppm ขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดปัญหาคือฟันผุของลูกได้นะคะโอเคนี่ก็คือเป็นหลักการเลือกซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟันนะคะยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันนี้นะคะให้ลูกใช้ได้เลยตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกของลูกที่งอกผลเหงือกขึ้นมาโอเคไหมคะแม่เห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันนะคะคลิปนี้ไปให้กับคุณแม่ท่านอื่นได้รู้ด้วยเนาะหากคุณแม่ท่านอื่นมีคำถามสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปนี้แม่โบจะเข้ามาอ่านและตอบให้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ